มึงแดกก่อนเลยยาระงับประสาทอ่ะมึงต้องแดกอันนั้นอ่ะไอ้เหี้ยมึงแดกก่อนเลยสัตว์แดกก่อนมาเล่นกับกูด้วยพี่ลองคิดดูนะอาการที่พี่เป็นอ่ะถ้าเล่าให้หมอฟังอ่ะเขาไม่ให้ยากินเลยนะพี่เขาเอาตัวพี่ไว้เลยนะอันนั้นมันเป็นการที่แบบเล่นกับคนดูเฉยคนดูเขายุให้กูทำกูก็ทำไอ้สัตว์กูไม่ได้บ้าไอ้เหี้ยวันนี้ไปงานบอสไงบอสมีตติ้งไงคิดเยอะอยู่ไหนเนี่ยครับผมชื่อจีซานนะพี่ครับชื่อจีซานนะครับใช่ครับฝั่งหรือฝั่งตัวได้ครับก็กูชื่อเปาไงทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีอะไรเอออ๋อชื่อเปาครับอ๋อทำอะไรอยู่ครับฮะอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านทำอะไรครับผมอยู่บ้านเจเคนี่ไงมึงอยู่ไหนทำอะไรครับทำอะไรเพิ่งกลับมาครับผมมาทำงานแล้วครับพี่ทำงานอะไรครับทำงานหาเงินนะครับพี่ออกมาฟาร์มเงี้ยเหรอประมาณนะครับพี่ได้ๆๆครับได้เดี๋ยวเพื่อนพี่ไปแล้วเหรอครับพี่น้องชายพี่ไปแล้วเหรอครับเหรอครับครับน้องชายพี่ไปยังครับไปแล้วครับอ้าวเดี๋ยวพี่จะเหงาหรือเปล่าครับเนี่ยให้ผมไปอยู่เป็นเพื่อนมั้ยครับไม่พี่ก็จะบอกว่าพี่ก็จะไปพักเราเหมือนกันครับโอเคครับเพื่อนครับเพื่อนวันนี้เพื่อนไม่มาใช่ป่ะล่ะเพื่อนวันนี้เพื่อนไม่มาครับเพื่อนแล้วมะรืนนี้เพื่อนมาป่ะแต่มะรืนก็คือวันอาทิตย์ใช่มั้ยครับใช่ครับวันอาทิตย์มาครับได้วันอาทิตย์เจอกันครับเพื่อนแต่ผมกระตุกมากเลยนะวันนี้ผมเล่นไม่ได้เลยครับพี่ก็เดี๋ยวเขาติดต่อให้ไงโอเคครับได้เขาติดต่อมายังอ่ะเขาติดต่อกลับมาแล้วไม่ใช่หรอเขาติดต่อมาแล้วแต่เขาบอกว่าขอเป็นวันอังคารนะเออก็ไม่เป็นไรเพราะพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่อยู่แล้วแค่สองวันได้ไปฝากไม่ใช่ป่ะอยู่กับใครอ่ะอ๋ออยู่คนเดียวครับพี่ฮะอยู่คนเดียวครับอยู่ตรงไหนอ่ะกูไปหาก็ได้ไม่เป็นไรพี่พักก่อนเลยเอ๋อพี่ง่วงแล้วไม่ใช่หรอก็อย่าไปหาเมื่อก่อนก็ได้ไม่พี่ก็ไปนอนเลยเดี๋ยวผมก็ไปฟาร์มแล้วผมออกไปกลางทะเลอ่ะพี่จะตามมาป่ะล่ะอยู่กลางทะเลแล้วหรอกลางทะเลเลยพี่จะตามมาป่ะล่ะก็กลางทะเลกูเมาโอเซียดิออกทะเลไม่ได้โอเคก็ไม่เป็นไรพี่ก็พักผ่อนเลยกันพี่ได้มาหาหรือพี่จะมาหาผมก็กลางทะเลอ่ะผมอยู่กลางทะเลอ่ะกลางทะเลกูไปไม่ได้เสียงคลื่นดังด้วยพี่ลมแรงจัดสุดตีนพี่เปาฮะได้ยินป่ะพี่ลมมันแรงอ๋อมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยมึงไปส่งจริงให้กูดีกูสุดตีอะไรสัตว์ไม่กลัวจริงเฮียนี่ผมกำลังจะออกเรือแล้วได้โอเคครับพี่เป็นไรพี่ง่วงเหรอพี่งอมแรงเสียงพี่ดูงอมๆแบบกูปวดหัวโอซีเลยอันนี้ซีเรียสเลยเอากินยาด้วยพี่กินยาด้วยได้ก็เดี๋ยวไทลีนอน2เม็ดไทลีนอน2เม็ดโอเคก็เดี๋ยวจะก็ยาระงับประสาทด้วยพี่เม็ดเหลืองๆอ่ะมึงแดกก่อนเลยยาระงับประสาทอ่ะมึงต้องแดกอันนั้นอ่ะไอ้เหี้ยมึงแดกก่อนเลยสัตว์แดกก่อนมาเล่นกับกูด้วยไม่งั้นไม่ไหวไงคุมไม่อยู่นะถ้าอย่างนั้นอ่ะเอาจริงนะเอาถ้าไม่กินนี่อาการกำเริบไม่ไหวนะพี่เปาฮะคนที่กำเริบไม่ใช่ผมไม่มึงต้องเวลากินเนี่ยต้องกินก่อนเล่นนะถ้ากินระหว่างเล่นไม่ได้นะออกฤทธิ์ไม่ทันได้แย่เลยนะผมกินแต่เช้าแล้วพี่เออเวลาไม่ใช่เวลาไม่กินแต่เช้าบางทียามันมีฮาล์ฟไลท์ไงเดี๋ยวยามันครึ่งชีวิตไปหมดแล้วไงนึกออกปะล่ะไม่แล้ววันนี้พี่กินยังผมว่าเป็นห่วงพี่ที่สุดแล้วผมดีขึ้นแล้วไงกูไม่ได้กินกูปกติแล้วใช่ผมมาดีขึ้นแล้วพี่แต่อาการพี่เริ่มหนักหมอกำชับมาว่าให้กินตลอดมึงกินก่อนเลยมึงกินก่อนเล่นกับกูอ่ะมันจะทำได้ดีมันทำให้มึงนิ่งกว่านี้เว้ยนึกออกปะเออผมพยายามควบคุมตัวเองนะพี่แต่บางทีมันคุมไม่อยู่จริงอ่ะกูเข้าใจไม่เป็นไรหรอกน้องพี่เดี๋ยวก็หายเว้ยพยายามคุยกับหมอเยอะๆพี่ก็อย่าขาดนะพี่เพราะว่าปกติแต่ถ้ามึงกำเริบขึ้นมามึงก็พวกแบบโซแลมไปก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโซแลมใช่ไม่เคยกินหรอพี่รู้จักอ่ะไม่เคยพี่เคยได้ยินชื่ออันนี้พี่รู้จักได้ไงพี่เปาเอาแบบโซแลมเอาแบบเอาโซแลมไปก่อนอ่ะแบบถ้าแบบเบาๆก็ 0.25 แต่ถ้าหนักหน่อยก็ 0.5พี่รู้จักได้ไงอ่ะถ้าเม็ดละ1มิลลิกรัมมันก็ต้องหักครึ่งอ่ะ 0.5 ไปก่อนแล้วกันพี่เปานี่หนักกันเนี่ยผมบอกแล้วว่าคนที่ต้องระงับก็คือพี่แล้วล่ะ
ดูท่าแล้วขาดไม่ได้ด้วยมันจะได้เบากว่านี้ด้วยเข้าใจป่ะมันจะได้เบากว่านี้ด้วยประเด็นอ่ะเอาแบบอัลฟาโซนแรกไปก่อนก็ได้มันออกฤทธิ์อ่ะพี่พักผ่อนเลยหมอบอกให้พี่นอนเยอะๆถ้าอยากเลิกกินยาก็ต้องนอนเยอะๆอ่ะมึงก็พักผ่อนเหมือนกันนะจีมึงอาการหนักกับกูสรุปแล้วว่ามึงผมดีขึ้นแล้วผมดีขึ้นแล้วผมดีขึ้นแล้วถ้าอาการดีอาการมันดีกูก็ภูมิใจตัวมึงแค่นั้นแหละใช่ตอนนี้ผมดีขึ้นเยอะแล้วเออแล้วจะมีนัดครั้งหน้าอย่าเบี้ยวหมออีกแล้วกันไม่เบี้ยวพี่แต่พี่ต้องกินยาสม่ำเสมอไม่แล้วยาต้องกินตรงเวลาด้วยเข้าใจเปล่าเพราะว่าพี่รู้ป่ะที่บ้านพี่เขาบ่นกันหมดแล้วว่าตอนนี้พี่เป็นโดนอะไรมาเหมือนแบบอาการที่แบบอันนั้นบ้านมึงหรือเปล่าอันนั้นบ้านมึงหรือเปล่าไอสัตว์บ้านมึงหรือเปล่าอันนั้นน่ะผมย้ำเลยพี่อย่าขาดช่วงเนี้ยพี่อย่าขาดกูปกติกูไม่เทคยาอะไรเลยมึงกินให้มันครบเถอะไอสัตว์ก็แต่ผมเป็นห่วงพี่ไงเห็นพี่ไม่ค่อยกินชอบลืมกูปกติมึงอ่ะแดกให้ครบเถอะไอสัตว์กูไม่ได้กินไอ้เหี้ยนี่กูไม่ได้กินยาพี่เป็นห่วงนะพี่เป็นห่วงนะพี่กูก็เป็นห่วงเหมือนกันน่ะไปหาได้เลยนะศรีธัญญาไปด้วยถ้าไม่ไปเดี๋ยวไม่ไปด้วยบอกว่าให้มึงอ่ะไปด้วยกูไม่ไปกูปกติพี่เปาลืมวันที่ผมไปรับพี่หน้าโรงพยาบาลออกมาเหรอพี่ลืมวันที่พี่ไปยืนรอรับพี่ออกมาแล้วพี่จำผมไม่ได้เหรอวันที่พี่นั่งตกปลาในกระป๋องอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยกูตามไม่ทันพี่ลืมเหรอพี่ที่พี่นั่งตกปลาในกระป๋องอ่ะกูไม่ได้เป็นอะไรจีไอสัตว์เหี้ยนี่ฮะดีๆเขาใครที่ไหนเขาทำมาตกปลาในกระป๋องอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลยจะแทงแม่ค้าขายผลไม้เงี้ยบูทลมแม่ค้าผลไม้อย่างเงี้ยอ่ะผมถามหน่อยอาการใครหนักสุดพี่ลองคิดดูนะอาการที่พี่เป็นอ่ะถ้าเล่าให้หมอฟังอ่ะเขาไม่ให้ยากินเลยนะพี่เขาเอาตัวพี่ไว้เลยนะอันนั้นมันเป็นการที่แบบเล่นกับคนดูเฉยคนดูเขายุให้กูทำกูก็ทำไอ้สัตว์กูไม่ได้บ้าไอ้เหี้ยมึงบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวผมเจ้าคลิปนั้นส่งไปปรึกษาจิตแพทย์มันจะถามเขาตรงๆเลยว่ามันจะรักษาหายไหมผมยอมทุกอย่างอะถ้าพี่หายเป็นปกติยังไงผมก็ยอมสวัสดีครับครับสวัสดีครับกูไม่ได้เป็นอะไรเหี้ยกูแค่แบบกูคุยขำๆตายกูเฉยๆกูก็ปั่นอะไรอย่างเงี้ยเฉยเหี้ยที่ต้องเชื่อมั่นในมือหมอพี่เดี๋ยวเนี่ยมันทันสมัยแล้วหมอเขาช่วยพี่ได้แน่นอนขอแค่พี่กลับไปรักษาแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นพี่เออแต่กูไม่ได้ป่วยอะไรอ่ะมึงก็ต้องรักษาเหมือนกันอันจริงๆเอาจริงๆมึงพี่หลอกคนอื่นได้แต่พี่หลอกตัวเองไม่ได้พี่รู้เองกูรู้กูรู้อันนี้กูรู้แต่ว่าจริงๆแล้วมึงอย่างที่มึงบอกแหละว่าแบบเฮียมึงคุยกับกูรู้เรื่องมึงก็แสดงว่าถ้ากูบ้ามึงก็บ้าเหมือนกูอ่ะจีเปล่าผมบอกแล้วว่าผมพยายามปรับตัวให้เข้ากับพี่ได้นะเว้ยใช่ถ้าผมไม่ปรับงั้นผมคุยกับพี่ไม่รู้เรื่องแน่ยังไงก็คุยไม่รู้เรื่องอันที่จริงใช่เหรอจริงจังเหรอจริงจังพี่ผมปรับตัวให้เข้ากับพี่จริงๆไม่ก็กูคุยไม่รู้เรื่องจริงเหรอไม่งั้นมันจะอยู่ด้วยกันยากโอ้โหพี่คนดีกับคนบ้าคุยกันมันจะคุยกันรู้เรื่องปะล่ะกูปกติไอ้สัตว์กูไม่ได้บ้าไอ้เหี้ยนี่โอเคไม่เป็นไรพี่คนเรามันจะไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรอกจนกว่าจะมีคนหลายๆคนเข้ามาทักเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปพบจิตแพทย์แล้วผมจะเอาไอคลิปวิดีโอของพี่อ่ะให้หมอดูแล้วกันแล้วปรึกษาเขาว่ามันจะต้องรักษาไปในทางไหนตอนนี้มันยังไม่สายพี่เชื่อผมกูไม่ได้บ้าจีสัตว์ใจเย็นพี่ใจเย็นไปถามราคารักษาได้พี่เชื่อผมดิกูปกติเฮียเนี่ยกูถามน้องๆในแก๊งเนี่ยเขาบอกกูไม่ได้บ้ากูปกติหมดเลยเขาบอกมีแต่มึงไม่ปกติใช่ผมบอกให้นะทุกคนอ่ะเขาเกรงใจพี่มีแต่ผมอ่ะที่พูดกับพี่ตรงๆบอกกับพี่ตรงๆคนอื่นเขาไม่กล้าพูดกับพี่หรอกว่าเขากลัวพี่รับไม่ได้ในสิ่งที่พี่เป็นคือกูไม่ได้บ้าไงจีไอปัญญาอ่อนมึงอย่าบ้าไอสัตว์โอเคถ้ามึงกินยาตัวไหนกูก็กินยาตัวเดียวกับมึงอ่ะนั่นแหละได้ครับพี่ชายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปคุยให้พี่ไม่ต้องห่วงเขาไม่ทำอะไรพี่มากหรอกเบื้องต้นเขาก็น่าจะให้ยากลับมากินที่บ้านก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นอ่ะพี่อาจจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอ้าวแล้วที่กูก็ไม่ได้สตรีมดิอะไรนะพี่กูก็ไม่ทำงานอ่ะดิกูก็ไม่ไลฟ์สดจะดีถ้ากูต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอ่ะแค่แป๊บเดียวแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่แล้วมันเอาแล้วมันจะหายป่าววะอันนี้จริงจังแล้วกูเริ่มกลัวแล้วรู้สึกมึงเมากูบ้างจริงเหรอจริงพี่มันรักษาหายพี่เชื่อมือหมอดิโอ้แต่บ้านมึงเองมันก็มีความรู้เรื่องยาเยอะนะเว้ยแต่ว่ากูเป็นจริงๆหรอจีจริงพี่เป็นจริงพี่เพราะโซแลมพี่นั่นแหละพี่กินเยอะใช่ไหมแต่ก่อนอ่ะก็กินบ้างนิดนึงสมัยเรียนกินอย่างเดียวกินแค่โซแลมอย่างเดียวใช่ๆตบโซแลมตบสดเลยเหรอตบสดใช่กินก็กินปกติ
แต่ว่าผมเป็นหลายคนพี่เพื่อนผมเป็นหลายคนอาการแบบพี่เลยเพราะพวกนี้เลยพวกอาการยังไงกูว่ากูก็ปกติธรรมดอนและพวกเนี้ยแบบนี้เลยพี่ไอธรรมดอนที่ยาไอเขียวเหลืองกูไม่เคยกินไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันอยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่อดีตว่าอดีตช่างมันพี่อดีตช่างมันไม่แต่ว่าตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปรักษาไม่แต่ตอนนี้กูก็ปกติดีนะกูก็ไม่ได้รู้สึกว่ากูทำงานได้แล้วกูทำไอแฮปอยู่กูไม่ได้บ้าไอ้เหี้ยคนบ้าเลยทำไอแฮปขนาดนี้มึงบ้าปะเนี่ยมึงอย่าปะปากปามกูยิ่งตกใจอยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ใจเย็นมันจะดีขึ้นใช่ป่ะผมเอาดีๆจริงอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังเลยจริงจังเลยซีเรียสเลยไว้เดี๋ยวคุยกัน OC ดีกว่าไม่เดี๋ยวผมแนะนำสถานที่ให้แถวคนใกล้ตัวผมมีอยู่แบบเนี้ยใช่เหรอแล้วคือมึงดูรู้เลยว่ากูไม่ปกติอ่ะดูรู้เลยแค่เห็นหน้าก็รู้เลยใช่เหรอจีจริงพี่เปาอ๋อไม่ใช่เออมันก็มีส่วนมึงอยู่กับกูมาหลายวันแล้วเนาะเบื้องต้นเนี่ยพี่พักผ่อนให้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่ากินน้ำเยอะๆพี่กินน้ำเยอะๆแป๊บนึงนะน้ำเยอะๆอืมโอเคกินละกินแต่น้ำนะไม่ใช่กัดแก้วกัดอะไรเหมือนแต่ก่อนนะอันกูไม่เคยกัดแก้วกูกินปกติเลยโอ้โหแต่ก่อนลอกแก้วบิ่นแก้วแตกบอกไม่เคยกูจะไปกัดตะพี่อะไรกัดแก้วไอ้สัตว์เปายังกัดแตกมาแล้วอ่ะอย่าให้ผมพูดสุดตีนกูไปกัดตอนไหนเหี้ยกูไม่ได้บ้ากูแค่มึงให้กูกินน้ำกูก็กินน้ำไปแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมพี่ก็โอเคเริ่มดีขึ้นละอันนี้พี่ก็ต้องทนไปก่อนแล้วเดี๋ยวได้ยามาเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันกินอะไรยังไงเดี๋ยวผมถามหมอเขาแต่มันมีโอกาสหายใช่ปะมีโอกาสหายพี่ถ้าพี่เชื่อผมอ่ะหายแน่นอนมันเป็นแค่ชั่วคราวใช่ป่ะน้องมันจะแบบชั่วคราวรักษากันได้อันนี้ของพี่ยังแค่เริ่มต้นแต่ถ้าพี่ยังฝืนยังดื้อไม่ไปรักษาหนักรักษายากแน่นอนใช่เหรอใช่ดิมันต้องค่อยๆไปพี่แต่กูว่ากูก็ปกติดีนะคนเราอะมันแค่บอกว่าตัวเองปกติพี่แต่ภายนอกคนเขาดูกันรู้ว่าพี่เป็นยังไงเอาเป็นว่าคนหนึ่งเขารู้แต่เขาไม่พูดดีกว่าเพราะเขาไม่สนิท กับพี่เหมือนกับผมไงใช่เหรอบางทีเขาก็พูดเขาจะพูดเขาก็แบบกลัวพี่จะคิดมากกลัวพี่จะเครียดแต่ผมบอกพี่เลยนี่ไงโหเออได้เดี๋ยวเออพี่พักผ่อนเถอะพี่จะตีสองแล้วเออเดี๋ยวรีบนอนดีกว่าวะเดี๋ยวกูถามมึงเดี๋ยวกูถามเอางี้เดี๋ยวเวลามาเล่นกับมึงอ่ะเออแล้วพรุ่งนี้จะเล่นไอ้วันอาทิตย์จะเล่นฟิลแบบไอ้นี่ป่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ป่ะเห็นป่ะก็แล้วแต่ความรู้สึกพี่เลยเห็นป่ะล่ะผมบอกแล้วว่าพี่คิดมากอ่ะจากเราเคยเป็นพี่น้องกันอยู่ดีพี่ให้ผมเป็นเพื่อนพี่อ่ะพี่คิดเอาดิคิดว่าไงอ่ะก็กูแค่อยากมีเพื่อนอ่ะเพราะกูไม่มีเพื่อนที่นี่เห็นปะพี่เริ่มคิดมากแล้วเออก็จริงนะพี่เริ่มคิดมากแบบคิดเยอะเกินไปอ่ะเออหายไปพี่แต่จริงๆแล้วมึงเป็นน้องคนให้กำลังใจจริงๆแล้วมันก็แบบให้กำลังใจพี่เปาด้วยยังไงโรคนี้มันก็รักษาหายแน่นอนมันก็ไม่ make sense ด้วยเพราะแบบปกติมึงก็เป็นน้องกูต้องหลายสิบปีทำไมกูต้องให้มึงเป็นเพื่อนกูในเกมอ่ะกูไม่เข้าใจกูขาดเขาอุ่นขนาดนั้นเลยเหรอวะจีจริงป่ะพี่เห็นป่ะพี่เริ่มเข้าใจแล้วพี่เริ่มเข้าใจแล้วเออน่าคิดเหมือนกันนะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญพี่เอาจริงๆแล้วเราใช่ใช่หายได้ใช่คือในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่อ่ะกำลังใจคือห่วงยางเว้ยไหมถูกป่ะถูกป่ะพี่อาจจะคิดว่าสิ่งที่พี่พูดออกมามันคือเรื่องปกติแต่คนที่เขาฟังอ่ะเขารู้เลยว่าคำพูดแบบเนี้ยคนปกติเขาไม่พูดออกมาแน่นอนอ๋อใช่ไม่แต่พี่กำลังจินตนาการถึงมหาสมุทรไงมหาสมุทรอ่ะที่เราสมมติว่าถ้าพี่อยู่ในมหาสมุทรแล้วพี่ตกเรืออย่างเงี้ยแล้วพี่ลอยอยู่คนเดียวในทะเลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแบบมหาสมุทรคนเดียวอ่ะไอ้เหี้ยถ้ามีห่วงยางใครโยนห่วงยางมาให้อ่ะไอ้เหี้ยนั่นน่ะสิ่งนั้นน่ะมันคือกำลังใจเนาะป่ะงั้นพี่เลยท่องมาตลอดว่าในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั้นน่ะกำลังใจคือห่วงยางเฮียพูดแล้วขนลุกไอ้เฮียแต่มันก็น่าคิดในประเด็นที่แบบกูให้มึงเป็นเพื่อนกูเนี่ยถ้าได้มึงอายุเป็นแบบต่างกัน10ปีอะพี่ผมถึงบอกว่าต่างกัน10กว่าปีอะแต่พี่จะให้ผมเป็นเพื่อนพี่มันจะเป็นไปได้ไงอะแต่ผม
แต่ที่ผมยอมอ่ะที่ผมทำให้พี่อ่ะเพราะผมอยากให้พี่มีความสุขไม่อยากให้พี่เครียดเข้าใจป่ะผมยอมทำให้พี่ไงเพราะผมอยากให้พี่ปกติและหายดีกลับเป็นคนเดิมคือสิ่งที่มึงทำเหมือนว่าอ๋อกูนึกออกละคือมึงสนองนิดกูใช่ป่ะสนองความต้องการกูใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการคือเวลากูพูดอะไรไปแล้วมึงเล่นกลับมาเนี่ยยอมแบบอ่ะกูอยากให้เป็นเพื่อนพี่เปาอ่ะเป็นเพื่อนคือตามใจพี่เพื่อเพราะว่าถ้าสมมติว่ามึงไม่ตามใจพี่เนี่ยมันจะทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจีไม่ตามใจหรือว่าทำไมไม่มีใครเล่นกับพี่เหมือนอารมณ์แบบจะไม่มีใครรักกูป่ะหรือว่าไม่มีใครตามใจกูป่ะอะไรอย่างงี้ป่ะถูกต้องครับอ๋อมันจะเป็นแบบนั้นพี่ผมไม่ทำให้พี่ไงมันจะเป็นแบบนั้นพี่เปาสู้ๆพี่ผมเชื่อว่าสักวันนึงพี่ต้องหายดีเป็นคนปกติเข้าใจเข้าใจเออพี่ก็อยากหายว่ะกูแล้วกูขาดอะไรเนี่ยกูขาดเขาอุ่นคนใกล้ตัวถ้าเขาไม่สนิทกับพี่จริงๆอ่ะมันไม่มีใครบอกพี่แน่นอนว่าพี่เป็นอะไรอยู่อ่ะมีแต่ผมนี่แหละที่เป็นห่วงพี่แล้วผมบอกความจริงกับพี่เพราะว่าคนแบบคนใกล้ตัวหรือว่าคนอะไรก็บอกพี่ไม่เป็นไรพี่ก็ปกติดีนะใช่พอเขาไม่อยากให้พี่เครียดแล้วพี่คิดมากไงก็สังเกตดิเวลาเราเล่นกับไอ้ป้องไอ้ไปเด็กกลัวอย่างเงี้ยบอกเออปะไอ้ไปไม่กล้าเรียกเลยนะเปล่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันเกรงใจว่าพี่เป็นพี่ไงถูกต้องแต่แล้วมึงว่าน้องๆมึงว่าแบบน้องๆรู้ว่าพี่ปกติป่ะมึงคิดว่าน้องๆมองกูปกติป่ะมันเอาจริงๆนะพี่ในสายตาของผมอ่ะมันไม่มีใครมองพี่ปกติเลยพี่ใช่หรอแต่น้องไม่กล้าพูดหรอว่าพี่ไม่ปกติอ่ะจีใช่พี่ใช่ๆเหี้ยมีแต่ผมเนี่ยที่กล้าบอกกับพี่ไงไม่แต่เราวิเคราะห์ดูแล้วคือการแต่งตัวที่เป็นแบบชุดแดงทั้งหมดอย่างเงี้ยมันสื่อถึงการที่เราแบบเหมือนเราขาดความอุ่นแล้วเราต้องการให้คนทักเราหรือเปล่าว่าแบบว่าใช่พี่ทำให้มันเด่นออกมาใช่ป่ะการคิดแบบนั้นมันการลบปมด้อยหรือเปล่าวะจีไม่ใช่พี่ไม่เหมือนกูมีปมด้อยป่ะถ้าสมมติกูใส่ชุดขาวปกติอ่ะมันคงไม่มีใครทักกูหรอกแต่ว่าการที่กูไปทำรถสีแดงอ่ะปกติมันเป็นสีขาวแล้วกูไปทำเสื้อสีแดงชุดสีแดงเพื่อให้มันแบบกูเดินออกมาจากรถแล้วแบบอุ๊ยต้องการให้คนทักหรือเปล่าว่าเหมือนแบบพวกแบบเด็กแบบเรียกแล้วเขาสนใจว่าแบบไอ้เหี้ยรถก็แดงเสื้อมึงก็แดงกางเกงมึงก็แดงไอ้เหี้ยเฮ้ยเขาเป็นใครเขาทักพี่ตั้งแต่สมัยก่อนที่พี่กินโซแลมพี่กินเยอะไหมไม่เยอะเคยกินตอนไม่เยอะหรอ10ปีที่แล้วใช่นานแล้วแต่ไม่ถึงที่ผ่านมาคือกินเยอะไหมตอนที่เคยกินอ่ะไม่เยอะลองมันมีส่วนมันมีส่วนใช่หรอจริงๆมันแต่พี่เลิกนานแล้วนะเว้ยมันไม่น่าจะถึงขนาดนี้ป่าววะเป็นเพื่อนผมยังเป็นทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยใช่เป็นจริงเป็นจริงอันนี้จริงอีแค่หรือว่ากูจะขาดความอุ่นในชีวิตในเกมขนาดนี้วะพี่ยังมีผมเหี้ยปวดหัวเลยสัตว์พี่ยังมีผมพี่จริงๆนะเว้ยมันเป็นว่าพี่แบบพี่ทำรถแดงพี่แบบอยากได้รถประมูลอยากได้รถประมูลอยากได้รถสีแดงแต่งชุดสีแดงเพื่อต้องการให้คนทักว่าแบบไอ้เหี้ยนี่ซูเปอร์ฝาข้างฝากระโปรงใสแล้วแบบเครื่องทำงานหมุนได้กูหัวทุกคนเลยที่กูเจออ่ะจีจีอันนี้เอ้ยพูดจากใจเลยเวลากูเจอใครเวลากูขับรถไปอ่ะแล้วแบบกูจะอวดเสมอว่าแบบรถกูแบบฝากระโปรงใสแล้วเป็นรถประมูลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันทำให้กูแบบรู้สึกพอเขาชมอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกฟินอ่ะรู้สึกแบบเออเฮ้ยกูมีตัวตนในเกมเฮ้ยกูมีตัวตนในสังคมนี้ไอ้เหี้ยกูไม่ได้เป็นแบบคนธรรมดาอะไรเงี้ยมึงว่ากูแปลกป่ะถ้าตลอดรู้สึกอย่างเงี้ยความรู้สึกผมว่าไม่แปลกหรอกพี่แต่คนอื่นเขาไม่กล้าบอกพี่ไงแล้วมึงว่าที่เขาชมอ่ะเขาชมจากใจจริงป่าวะจากใจจริงพี่จากใจจริงพี่อย่าคิดมากพี่แต่ว่าแบบไม่ใช่ต้องลองพิจารณาตัวเองละลองคิดดูพี่เอาไงดีวะหรือว่ากูควรแบบพักไปก่อนดีวะหรือว่ายังไงวะเดี๋ยวลองกินยาก่อนพี่ถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้วเราค่อยพักกันดีกว่าแล้วค่อยเริ่มการรักษาตามแผนแข่งการรักษาของหมอดีกว่าพี่เอาเฟสได้ก่อนเนาะเอาไปทีละขั้นเอาเฟสได้ไปก่อนเออเอาเฟสได้ไปก่อนเอาไปคุยหน้าบ้านก่อนแล้วก็ลองเฟสที่2คือเรียกเงินก่อนถ้าเรียกเงินเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ปุ๊บเนี่ยตีแม่งเลยเฟส3ใช่เฟสอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะน้องมันแก๊สเหรอ
นอนบอยจีฝันดีแล้วอีเป้าเหล็กเขาดูไหมกำลังสนุกเหรอพวกมึงก็แหมเหี้ยสนุกกระจังเลยนะแต่พี่ชอบนะเล่นรั่วๆอย่างเงี้ยพี่ชอบ